วดรักษาทุกท่านนะเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยนะเมื่อเช้าตอนเพลจบไว้ที่อากุศลกบฏ10เป็นวิธีทำกรรมชั่วเรื่องแรกนะทางมาแห่งบาปอกุศลความชั่วที่2ก็คืออาบายมุข6ประการนะช่องทางแห่งความเสื่อมของโภคทรัพย์สมบัตินะตั้งแต่ระดับบุคคลครอบครัวองค์กรประเทศชาตินะมีรวยเฉพาะเจ้าของธุรกิจนอกนั้นก็หายนะประกอบด้วยดื่มน้ำเมานะดื่มน้ำเมานี่ก็เนื่องจากสื่อพวกนี้เราดูกันมาเยอะแล้วอาจารย์เอาเฉพาะประเด็นสำคัญเนาะสื่อเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของที่มาของคน3กลุ่มคือคนบ้าใบกับปัญญาอ่อนทั้ง3กลุ่มก็จะมีวิบากน้ำเมาแต่ว่ามีเสริมไม่เหมือนกันถ้าบ้านี่เวลาเมาแล้วจะโทสะกำเริบคือชอบทำลายทำร้ายนะคนบ้านี่มาจากเมาแล้วทำลายทำร้ายเราเห็นการเมาแล้วมักจะมีการทะเลาะวิวาทคือกลุ่มนี้แหละอนาคตก็คนบ้านะส่วนคนใบ้เนี่ยเมาแล้วด่าโดยเฉพาะไปด่าบุพการีนะรากฐานกรรมเหมือนกันเลยคือเมาอันนี้เมาแล้วด่าอันที่สามนี่ปัญญาอ่อนอันนี้พวกเมาแล้วนอนไม่เอาอะไรกับใครเป็นค่อนข้างจะเป็นกลุ่มคนเมาที่น่ารักที่สุดแล้วไม่มีใครเดือดร้อนยกเว้นตัวเองกับครอบครัวก็ปัญญาอ่อนที่มาเที่ยวกลางคืนนะติดเที่ยวกลางคืนติดดูการเล่นติดเล่นการพนันคบคนชั่วเป็นมิตรนะคบคนชั่วเป็นมิตรก็มีหัวข้อที่น่าสนใจนะก็คือเรามีหลักง่ายๆในเวลาเราคบใครนะเอ๊บางคนคนนี้เราก็ชอบจริงๆรักจริงๆเลยแต่ว่าคบแล้วอ่ะมันแย่ลงอ่ะแย่ลงบางคนก็พูดอะไรตรงไปตรงมาแต่มักจะโดนแล้วมีหลักไงในการเลือกคบคนในพระพุทธศาสนาก็มีหลักง่ายๆแบบนี้นะถ้าคบใครแล้วเนี่ยความดีเจริญความชั่วเสื่อมโอเคเลยอันนี้คบต่อไปได้ความดีเจริญความชั่วเสื่อมนะคบต่อไปได้มิตรดีถ้าคบใครแล้วความดีเสื่อมความชั่วเจริญอันนี้พึงถอยนะก็ฝากพวกเราไปค้นดูเรื่องมิตรแท้มิตรเทียมต่อนะมิตรแท้กับมิตรเทียมนะมิตรแท้มี4ประเภทมิตรเทียมก็มี4ประเภทเอาไว้สำรวจตัวเราคนแรกก่อนนะแล้วคนที่สองให้คนนี้คนนู้นนะเอาตัวเราก่อนมิตรแท้มิตรอย่างแรกก็มิตรมีอุปการะมากมีมิตรแบบนี้ยังกับมีพ่อมีแม่อีกคนหนึ่งอย่างเงี้ยมิตรมีอุปการะมากมิตรประเภทที่สองมิตรร่วมสุขร่วมทุกข์มีมิตรแบบนี้เหมือนมีพี่มีน้องอันเป็นที่รักอีกคนหนึ่งร่วมสุขร่วมทุกข์ด้วยมิตรประเภทที่สามมิตรแนะนำประโยชน์มีมิตรแบบนี้เหมือนมีครูอีกหนึ่งคนสอนมิตรประเภทที่สี่มิตรมีความรักใครมีมิตรแบบนี้เหมือนมีเพื่อนเป็นเพื่อนมีเหมือนมีเพื่อนตายคนหนึ่งอันนี้มิตรแท้นะเหมือนพ่อเหมือนแม่เหมือนพี่เหมือนน้องเหมือนครูเหมือนมิตรอันเป็นที่รักตอนนี้มาดูมิตรไม่ดีมั่งมิตรเทียมคนเทียมมิตรคนเทียมมิตรกลุ่มแรกคือมิตรปอกลอกเอาเปรียบอะเห็นก็ได้เสียได้มากเอาให้ได้น้อยจะเสียเมื่อหวังได้อันนี้กลุ่มแรกนะอันนี้ไม่ดีนะนะก็เจอมิตรประเภทนี้แล้วผลาญทรัพย์ผลาญสมบัติ
มิตรประเภทที่สองมิตรดีแต่พูดพูดเยอะถึงเขาจะขอความช่วยเหลือพึ่งไม่ได้พึ่งไม่ได้อันนี้กลุ่มที่สองนะหนึ่งมิตรปลอกลอกสองมิตรดีแต่พูดสามมิตรชักนำในทางหายนะมิตรมิตรดีแต่พูดนี่จะทำลายความหวังโอ้โหพูดจันมันเหมือนจะสำเร็จได้ง่ายๆนะแต่ขอพึ่งไม่ได้หรือชอบวิจารณ์แต่จะให้มาทำก็ไม่ทำทำลายความหวังมิตรชักชวนในทางหายนะกลุ่มที่สามนะก็ชักชวนไปส่วนมากก็กลุ่มอบายมุขอันนี้ทำลายอนาคตทำลายทรัพย์ทำลายความหวังทำลายอนาคตมิตรกลุ่มที่สี่นี่มิตรหัวประจบต่อหน้าละเอออ้อรับหลังเอาเราไปนินทาอย่างเงี้ยมิตรหัวจบนะไว้ดูตัวเราก่อนนะแล้วก็ดูคนอื่นตัวเราเฮ้ยเรามีประเภทมิตรแท้หรือมิตรเทียมบ้างหรือเปล่านะมิตรหัวประจบต่อหน้าเอออ้อรับหลังเอาไปนินทาอันนี้ทำลายชื่อเสียงนะมิตรแท้มิตรเทียมนะก็เราส่วนใหญ่มีโทรศัพท์ใช่ไหมเดี๋ยวพอจบเราก็กดมิตรแท้มิตรเทียมมันก็ขึ้นมาแล้วให้เราเลือกดูอาจารย์พูดไปก็คือสรุปให้เห็นภาพมิตรสั้นๆนะมิตรแท้กับมิตรเทียม จะได้มีหลักในการฝึกตัวเองก่อนไม่ให้เป็นมิตรเทียมไม่ระวังไม่ให้ตัวเองเป็นมิตรเทียมฝึกตัวให้เป็นมิตรแท้แล้วก็เอาไว้แนะนำเอาไว้ดูคนเราจับหลักได้ก็จะพอดูคนออกง่ายๆเรื่องสำคัญสำคัญนะเกียรติการทำการงานนะอบายมุข6ประการนะต่อมาบาปที่เกิดจากอาชีพบาปจากอาชีพก็จะมีค้าอาวุธค้ามนุษย์ค้าสัตว์นำไปฆ่าค้าขายสัตว์นำไปฆ่านะอันนี้อาชีพไม่อาชีพเลี้ยงสัตว์นะอาชีพสัตว์เลี้ยงคนเพราะสัตว์ต้องยอมแลกชีวิตเพื่อมาเลี้ยงคนเลี้ยงอันที่สี่ก็ค้าขายของเมาอันที่ห้าก็ค้าขายยาพิษนะเมื่อไม่นานมานี้เราคงได้ยินเรื่องอุ้มบุญเนาะมาศึกษานิดนึงนะปัจจุบันเทคโนโลยีทางการแพทย์พัฒนาอย่างรวดเร็วมากโดยเฉพาะการศึกษาวิจัยและทดลองเพื่อหาวิธีนำมาซึ่งการเจริญพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นการทำเด็กหลอดแก้วทำกิฟต์ทำอิกซี่การตั้งครรภ์แทนอุ้มบุญหรือการตั้งครรภ์แทนจึงเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งการอุ้มบุญเกิดจากการที่ไข่และสเปิร์มปฏิสนธิกันแต่นำไปฝากไว้กับอีกบุคคลซึ่งต้องอุ้มท้องแทนจนกว่าจะคลอดปัญหาที่ตามมานั้นส่วนมากเกิดขึ้นหลังจากที่คลอดหลายกรณีเกิดจากการเปลี่ยนใจกระทันหันในเรื่องสิทธิในตัวเด็กความเป็นพ่อเป็นแม่ที่เรียกร้องกันภายหลังเนื่องด้วยกฎหมายที่แตกต่างกันซึ่งประเทศไทยบอกว่าบุคคลที่มีสิทธิ์เป็นแม่ของเด็กคือคนที่คลอดเด็กคนนั้นออกมาซึ่งแตกต่างกับจากหลากหลายประเทศที่บอกว่าคนที่เป็นเจ้าของไข่และสเปิร์มคือพ่อแม่ของเด็กและมีสิทธิ์ในตัวเด็กนี่เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ต้องแก้ไขจึงมีการหาวิธีหลบเลี่ยงเรื่องนี้เพื่อให้สะดวกและง่ายต่อการมีบุตรจึงได้เกิดการพาณิชย์แฝงตัวขึ้นมาโดยคำนึงถึงแต่เพียงผลประโยชน์ที่จะได้รับทั้งสองฝ่ายฝ่ายตั้งท้องได้เงินเป็นค่าตอบแทนอีกฝ่ายหนึ่งได้เด็กเป็นการตอบแทนนั่นจึงนำมาสู่การนำมนุษย์เป็นวัตถุทางการค้าและนำไปสู่วงจรการขายไข่ขายสเปิร์มให้เช่ามดลูกตามมาซึ่งผิดหลักจริยธรรมจากกรณีนี้เห็นได้ชัดเจนเมื่อช่วงต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมากรณีสาวไทยรับอุ้มบุญให้กับพ่อแม่ชาวออสเตรเลียสะท้อนให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าสังคมไทยยังมีช่องว่างสำหรับเรื่องนี้อยู่มากดังนั้นหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องต้องเร่งออกมาแก้ไขจุดบกพร่องที่เกิดขึ้นโดยมีการร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์เพื่อลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเด็กไม่ใช่เป็นสินค้าที่จะมาซื้อขายนะฮะทางคณะกรรมการก็เลยหรือตัวทางกระทรวงเองก็เลยเร่งรัดพยายามที่จะเร่งรัดผลักดันให้มีกฎหมายฉบับนี้ออกมาโดยเร็วแล้วก็คิดว่าคงจะได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสื่อด้วย
ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยการช่วยเหลือการสอดส่องดูแลจากทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานรัฐเอกชนประชาชนและสื่อมวลชนเพื่อผ่านพ้นปัญหานี้ไปได้ทีมข่าวเฉพาะกิจรายงานเนาะเขาเอาคำนี้ไปใช้ได้ไงไม่รู้นะอุ้มบุญนะมันไม่เห็นเกี่ยวเลยเนาะอุ้มบุญนะเป็นการยืมคันของหญิงอื่นเป็นดินให้ตั้งคันแทนเนื่องจากสามีปัญญาบางคู่เนี่ยไม่สามารถจะมีบุตรได้ด้วยตัวเองนะซึ่งมันก็มีฝันในฝันเนาะว่าคนที่ไม่สามารถมีบุตรได้ด้วยตัวเองเนี่ยวิบากกรรมหนึ่งที่เขาเคยทำก็คือเขาตอนสัตว์อ่ะเขาตอนสัตว์ในอดีตก็ตอนสัตว์ไม่อยากให้สัตว์มันมีลูกใช้งานวิบากกรรมก็ตามมาทำเองตัวเองมีลูกยากเมื่อเป็นชนิดเขาก็เอาไข่เอาสเปิร์มของคุณพ่อเฉพาะสเปิร์มคุณพ่อก็มีคุณพ่อคุณแม่ผสมมันก็มีนะมี2แบบแล้วก็ไปใส่ในคันของหญิงอีกคนหนึ่งซึ่งมันมี2แบบอะแบบแท้กับแบบเทียมนะวิบากกรรมของคุณแม่อุ้มบุญคุณแม่อุ้มบุญก็กฎหมายบ้านเราก็ใครคลอดคนนั้นเป็นแม่แต่กฎหมายในต่างประเทศก็คือเจ้าของสเปิร์มเจ้าของไข่จะเป็นพ่อเป็นแม่มันก็เกิดช่องว่างของกฎหมายที่ไม่เหมือนกันแล้วก็คุณแม่อุ้มบุญบางคนก็ต้องการเงินก็มารับให้คันตัวเองเป็นที่คลอดของเด็กโดยที่ไม่มีความสัมพันธ์อะไรกับผู้ชายนะเขาไข่มาใส่เอาสเปิร์มมาใส่โดยกรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์วิบากกรรมนี้ก็จะทำให้คุณแม่คนนี้ถ้ามาเกิดต่อไปก็จะเจอวิบากกรรมกำพร้ากับพัดพรากคือไม่รู้ว่าใครเป็นพ่อเป็นแม่เพราะทำเอาไว้แต่นี่สิ่งที่ได้ก็คือมาจ้างคันเป็นที่ตั้งคันและที่คลอดเด็กต้องคืนกับคนที่มาจ้างปัญหาเกิดที่ว่ามารับจ้างเขาตั้งคันเงินก็เอาแต่เด็กมันคลอดมาแล้วมันมีความผูกพันมันน่ารักเลยเงินก็เอาเด็กก็เอามันก็จะเกิดปัญหาขึ้นกลายเป็นโกงเขาเอาเงินเข้ามาไม่ให้ลูกนะตอนนี้กฎหมายไทยก็ถือว่าถูกต้องไม่ได้ผิดอะไรเพราะเป็นผู้ให้กำเนิดแต่กฎหมายต่างประเทศเจ้าของไข่เจ้าของสเปิร์มเป็นผู้ได้ตอนนี้มาใช้ในเมืองไทยมันไม่ได้เพราะกฎหมายคนละฉบับนะอุ้มบุญแท้นะก็เชื้อพ่อผสมกับไข่ของแม่อุ้มบุญภายนอกแล้วก็ฝังในคันของคุณแม่อุ้มบุญนะอันนี้เชื้อพ่อผสมกับไข่ของแม่อุ้มบุญแม่อุ้มบุญนะแม่อุ้มบุญแล้วก็ใส่ในคันของแม่อุ้มบุญนะอันนี้แบบแท้นะคือคุณแม่คนนั้นที่คลอดเด็กออกมาเนี่ยเป็นคุณแม่โดยพันธุกรรมจริงๆเพราะว่าเป็นไข่ของแม่อุ้มบุญจริงๆแต่แบบที่สองเนี่ยเชื้อพ่อผสมกับไข่ของแม่ที่แท้จริงภายนอกไม่ใช่แม่อุ้มบุญนะแม่อุ้มบุญไม่เกี่ยวเลยนะแล้วก็ฉีดฝังในคันของคุณแม่ที่อุ้มบุญอันนี้แม่อุ้มบุญไม่เกี่ยวไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเลยให้คันเฉยๆทารกไม่มีความเกี่ยวข้องทางพันธุกรรมกับคุณแม่ที่อุ้มบุญเลยนะอันนี้อุ้มบุญเทียมนะอันนี้ภาษาก็นะภาษาก็ศึกษาเรียนรู้เขาว่าการค้าขายเนี่ยมันมีหลากหลายวิธีอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งนะที่เขาค้าขายกันนะขายเด็กตั้งกันให้เช่าคันเกิดก็อันนี้เป็นบาปที่เกิดจากอาชีพนะในตำราเนี่ยจะมีอยู่แค่3เรื่องคืออาโกศลกบฏ10ประการอบายมุข6และกามิฉานิจฉา5ในตำราแค่นี้นะอันนี้พระอาจารย์มาค้นเพิ่มมันจะมีบางเรื่องที่มันไม่ครอบคลุมก็เลยมาเห็นว่ามันมีในอุปกิเลสก็เลยหัวข้อนี้มาเพิ่มนะหัวข้อนี้มาเพิ่มอุปกิเลสมี16ประการนะตั้งแต่กิเลสละเอียดที่ทำให้ใจเศร้าหมองนะมี3ตระกูลเขาจัดเป็น3ตระกูลแต่มี16ข้อนะข้อที่1กลุ่มตระกูลโลภะมีอยู่ข้อเดียวอวิชชาวิสมะโลภะอันเดียวศึกษาแล้วนะจ้องเจ้าทรัพย์คนอื่นเขาแต่ว่าใช้วิธีไม่ชอบทำนี่ตระกูลโทสะพยาบาทเราผ่านไปแล้วใช่ไหมโกรธะอุปนาหะอันนี้ผูกโกรธผูกโกรธนะเราก็เคยโกรธมาแล้วทั้งนั้นนะเราทบทวนอาการของความโกรธที่เคยเป็นมาเนาะสังเกตไหมมันจะเริ่มต้นที่ไม่ชอบก่อนไม่ชอบอ่ะไม่ชอบแล้วไม่ชอบยังไม่หยุดแค่นั้นมันพัฒนาขึ้นไปเป็นเคืองอ่ะเคืองใจเหมือนอะไรเข้าตาเหมือนอะไรมันแค้นในคอ
มันเคืองมันขัดหยุดได้ไหมหยุดไม่ได้ก็จะเดือดดานใจพุ่งพลาดละหยุดได้ไหมหยุดไม่ได้ก็จะคิดประทุษร้ายมันจะมีสเต็ปในการพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆไม่ชอบเคืองใจเดือดดานใจเดือดดานใจคิดประทุษร้ายแล้วก็พยาบาทนี่เป็นลำดับเนาะพยาบาทก็อันนี้กลุ่มตระกูลโทสะนะพวกยักษ์ก็จะชอบโทสะเป็นอาหารของยักษ์ตระกูลโมหะมีมรรคลบหลู่คุณท่านอากาตัญญูนะปราศตีเสมอเอาตัวไปเทียบคนอื่นแล้วด้วยความลำพองใจทั้งที่ตนก็ต่ำกว่าคนอื่นนะลิสยาอันนี้ตัวนี้นะเป็นต้นเหตุของทุกข์ทั้งหลายของบาปกรรมนะดูเหมือนละครของคนไทยนี่จะมีเรื่องนี้เยอะซึ่งไม่ค่อยปรากฏในละครหรือในภาพยนตร์ของประเทศอื่นเนาะเราจะชำนาญเรื่องนี้ของเรามีสามระดับทนไม่ได้เห็นคนอื่นได้ดีทนไม่ได้แล้วดูการ์ตูนดีกว่าดูการ์ตูนจะเข้าใจคนโลภกับคนขี้อิจฉากาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีชายอยู่สองคนคนหนึ่งเป็นผู้ที่มีความโลภมากส่วนอีกคนเป็นผู้ที่ชอบอิจฉาริษยาผู้อื่นวันหนึ่งทั้งสองได้เดินทางไปหาเทพเจ้าซีอุสเพื่อขอพรวิเศษทันทีที่ไปถึงซีอุสก็ล่วงรู้ถึงนิสัยของชายทั้งสองและต้องการสั่งสอนให้รู้สำนึกจึงกล่าวกับชายทั้งสองว่าข้าจะดลบันดาลพรวิเศษตามปรารถนาให้กับผู้ที่ขอพรเป็นคนแรกและอีกคนหนึ่งจะได้รับผลของพรวิเศษนั้นเป็นสองเท่าเมื่อได้ยินเช่นนั้นชายโลภมากจึงเปิดโอกาสให้ชายขี้อิจฉาขอพรก่อนเพราะตนหวังจะได้ผลประโยชน์ที่มากกว่าส่วนชายขี้อิจฉาก็กลัวว่าชายโลภมากจะได้ดีกว่าตนจึงขอพรต่อเทพเจ้าซีอุสว่าขอให้ข้าตาบอดข้างหนึ่งทันใดนั้นชายโลภมากก็ได้รับผลของพรนั้นเป็นสองเท่าคือเขาต้องตาบอดทั้งสองข้างนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความโลภและความริษยานำมาซึ่งความหายนะความริษยานี่มี3ระดับนะระดับแรกก็กระวนกระวายทุกข์ใจรู้อยู่คนเดียวคนอื่นไม่รู้นะมันก็เวลาเห็นใครเขาประสบความสุขความสำเร็จความก้าวหน้านะมันก็จะทุกข์ใจกระวนกระวายใจนะระดับที่2คือไม่ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนคนที่เขาประสบความสำเร็จถ้ามาขอความเกื้อกูลสนับสนุนเราก็จะเฉยๆไม่ให้แต่อันดับที่3นี่แสดงเลยทำลายทำลายสาดโคลนนะเนาะก็เราคงเห็นกันอยู่เนาะบ้านเมืองเราวุ่นวายมานานก็เนาะมาเนี่ยมาตายเอาเรื่องเบื้องต้นเนี่ยเนาะนะเห็นใครได้ดีกว่าไม่ได้เนาะข้อที่8อันนี้ตัวสีแดงเลยนะในเคสนี้เจอบ่อยมากเป็นต้นเหตุของความลำบากยากจนอัตคัดขัดสนซึ่งใน3กลุ่มที่ผ่านมาไม่มีอกุศลกบฏไม่มีอบายมุขกไม่มีมิจฉาวิชาห้าไม่มีมาปรากฏอยู่ในอุปกิเลส16ประการนะตรณีนะหวงแหนทรัพย์แม้เรื่องที่ควรให้ก็ไม่ให้จำเป็นต้องใช้ก็ไม่ใช้นะข้อ9มารยาเฉลยนะแสงอัมพังความดีความไม่ดีให้คนอื่นเข้าใจผิดสาธยะชอบโอ้อวดคุยโมโอ้อวดนะธรรมพระหัวดื้อหัวดื้อนะจิตใจแข็งกระด้างไม่ยอมรับหรือต่อต้านสิ่งที่เป็นประโยชน์อันนี้ไม่รู้เรื่องอะไรขอดูนิดนึงวิบากกรรมดื้อว่ายากเท่าที่ฟังมานะเท่าที่เจอมาจากรูปที่รวบรวมมานะเป็นมีวิบากกรรมทำให้ถ่ายยากวิบากกรรมที่ทำให้ถ่ายยากอีกเรื่องก็คือเหนียวหนี้นะ
เหนียวนี่ยืมเข้ามาแล้วคืนยากเลื่อนการคืนน้อยกว่าที่กำหนดเอาไว้นะอีกอันหนึ่งวิบากกรรมก็คือกำพร้าพัดพรากอันนี้เกิดจากดื้อแล้วหนีออกจากบ้านมีไม่อยู่หนีจากบ้านพ่อแม่ก็ทุกข์ใจชาติต่อมาก็เลยต้องพลัดพรากดื้อมีสองแบบเนาะแบบหัวรันอันนี้เหมือนแมวไก่เลี้ยงแมวเนาะดึงหางไปทางหน้านะดึงหลังก็มันก็กดตัวลงเนาะกดหลังมันก็ดันขึ้นเนาะเหมือนแมวคนละทางคือจะบอกงี้ก็จะไปทางนู้นนะแต่ถ้าด้านนี้ก็จะครับแต่ไม่ทำข้าไม่ทำเดี๋ยวก่อนแล้วก็อยู่งั้นละเดี๋ยวก่อนเล่นเกมเพลินมาสั่งอะไรก็เลยเดี๋ยวก่อนเนาะไม่หือไม่อือไม่ทำตามมานะถือตัวเอาสาอันนี้ไม่ต้องสาลัมภะพิมพ์ผิดนะแข่งดีกับแข่งทำความดีไม่เหมือนกันแข่งทำความดีก็จะแข่งกันว่าใครจะทำดีได้มากกว่ากันแต่แข่งดีนี่ก็จะใช้วิธีทำลายฝั่งตรงข้ามโดยไม่ใช้วิธีทำดีแต่สาดให้เขาเปลื้อนกดให้เขาต่ำแต่ตัวเองไม่ได้ทำอะไรให้คนอื่นเขาเปลือกนะก็ในวงการเมืองก็มีเยอะผลงานไม่มีแต่ศาสตร์คนอื่นเปล่าอย่างเงี้ยนะมานะถือตัวนะเย่อหยิ่งจองของสำคัญตนว่าประเสริฐคนอื่นนะมานะถือตัวจากเคสที่พบมาก็จะทำให้เกิดในตระกูลชั้นล่างมีชีวิตลำบากการศึกษาไม่สูงนะพอถือตัวก็จะดูถูกคนอื่นเหยียดคนอื่นอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็เป็นวิบากนะอาติมานะปฏิกันนะดูหมุนอาจารย์มัวเมาประมาทนะหลักๆก็จะน่าจะมีตนีที่เจอบ่อยๆหัวดื้อถือตัวนะหลักๆนะเป็นวิธีทำให้บาปเกิดในอุปกิเลส16ประการนะอันนี้ก็เป็นวิธีทำให้บาปเกิด4กลุ่มนะนี่บุญในอดีตทั้ง10ประการมันตามมาส่งผลที่เราสามารถเห็นได้ง่ายก็คือในรูปกายมนุษย์นะมีรูปสมบัติมีทรัพย์สมบัติมีคุณสมบัตินะเรามาดูรูปสมบัติเนาะอันนี้อยู่ในหนังสือที่มอบให้พวกเรานะนี่นะนี่นะรูปงามอันนี้ก็เป็นคำถามอันนี้เป็นฝันในฝันว่าอดีตไปทำอะไรมาเนี่ยนะอดีตทำอะไรมานะหล่อสวยหน้าตาดีผิวพรรณดีสมบูรณ์ในรูปสมบัติเป็นนางงามมีผมนุ่มสวยมีเสียงไพเราะนี่นะอันนี้เป็นคำถามอันนี้เป็นฝันในฝันว่าไปทำอะไรมาสรุปกรรมที่ทำให้รูปงามนะข้อที่หนึ่งก็รักษาศีลมาดีไม่มีนิสัยมักโกรธขี้โมโหอันที่สองทำทานและชอบอธิษฐานให้รูปงามเนาะเจ้าประคุณเนาะสวยมาก่อนเลยสามบูชาพระด้วยดอกไม้ของหอมสี่ทำความสะอาดพระพุทธรูปเสนาสนะในเขตสงฆ์ห้าเฉพาะเสียงไพเราะเกิดจากบุญแสดงธรรมชักชวนคนทำความดีชอบให้กำลังใจชอบเชียร์นะชอบชมสวยนะอันนี้รวยนะรวยนะอันนี้ก็เป็นคำถามทำอะไรมาถึงประสบความสำเร็จทางธุรกิจมีที่ดินมากที่ดินสวยถูกหวยเป็นมาเศรษฐีระดับประเทศนะอันนี้ก็เป็นฝันในฝันเนาะแต่สรุปแล้วเนี่ยก็มีอยู่เนี่ยกรรมทำไม่รู้เนี่ยสรุปนะทำทานเต็มกำลังทำอย่างง่ายๆทำต่อเนื่องทำทันทีทำดุจเดชบุญเห็นไหมเราทำบุญมานานนะเราก็จะเห็นว่าอันนี้เราเคยทำอันนี้เราเคยทำแต่ถ้าคนทั่วไปแล้วก็ไม่ใช่ง่ายถ้าไม่มีศรัทธานะไม่ง่ายเต็มกำลังทำง่ายๆทำต่อเนื่องทำทันทีทำถูกเนื้อหน้าบุญนะอันนี้ก็คุณสมบัตินะมีปัญญามากฉลาดเรียนเก่งนะอันนี้ก็เป็นฝันในฝันเราก็จะพบว่ามีเหตุหลายอย่างผลเหมือนกันมันจะเหตุหลายอย่างสรุปนะการที่ทำให้มีปัญญามากฉลาดเรียนเก่งนะ1มีบุญสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาให้ทุนการศึกษาให้อุปกรณ์การศึกษาเป็นต้นนะมีนิสัยใฝ่การศึกษาเนา
อย่างพวกเรานี้เนาะชอบเนาะอะไรเป็นความรู้ใหม่ๆเนาะสนใจสามีบุญชอบให้วิทยาทาน4คบประดิษฐ์5ชอบทำสมาธิและ6ไม่พูดเท็จ6ประการนะมีปัญญามากฉลาดเด่นเก่งนะอันนี้ก็บุญ10ประการมาส่งผลให้ได้แบบนี้นะ